สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ก็จะมาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นหน้าตาแบบนี้นะคะค่ะวิธีทำไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็กระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็กระเทียมดองนะคะแล้วก็พริกนิดหน่อยเดี๋ยวแม่จะเอาไปปั่นก็ใส่น้ำไปนะคะหนึ่งใส่น้ำไปประมาณ2ถ้วยมะขามเปียกก็ใส่2ถ้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลไปนะคะประมาณ150กรัมแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะแบบก็จะใส่เนี่ยนะคะกระเทียมพริกที่เราปั่นกันไว้ใส่ลงไปก็จะใส่ซอสพริกลงไปนะคะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแล้วก็ตัดเค็มตัดเค็มนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็แม่มจะใส่พริกป่นนะคะใส่พริกป่นเพิ่มพี่ป่นตามชอบเลยนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็ตั้งไฟไปอีกสัก3นาทีค่ะก็เคี่ยวมานะคะความข้นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าที่เขาขายกันเขาจะใส่แบะแซนะคะแต่ว่าแบบจะใส่แป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันก็ได้นะคะให้มันเหนียวเหนียวนิดหน่อยมันจะได้เกาะลูกชิ้นดีเวลาที่เราจิ้มนะคะใส่ไปนิดหน่อยใส่ไปก็คนไปให้มันเหนียวขึ้นนะคะใส่ไปจนกว่าเราจะได้ความเหนียวที่เราพอใจนะคะค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำดูกันนี่ค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้น